สวัสดีครับผมคาร์ตูนทูเบอร์นะครับวันนี้เป็นวันสิ้นปีนะครับก็เลยว่าจะมาทำอาหารสำหรับมื้อดึกนะครับก็วันนี้มีมาม่าบุ้นเส้นต้มยำกุ้งนะครับพอดีมันมีอยู่ในตู้แล้วผมลองกินแล้วมันอร่อยแต่ผมก็พอไปซื้อเฮ้ยราคามันซองละ12บาทเลยนะแต่มันก็อิ่มดีอ่ะ2ห่อก็24นะครับทีนี้จะมาโอ้ตอนนี้คลิปอัดเป็น25นาทีแล้วเมื่อกี้คลิปในมือถือมันเต็มโอเคหลังซองนะครับเขาบอกว่าถ้าเราบริโภคเนี่ยซองละพลังงาน130กิโลแคลอรี่พลังงานจากไขมัน25กิโลแคลอรี่คือเขารวมซองอันนี้เข้าไปซึ่งผมจะทำโอ้ผมชอบแพคเกจจิ้งอันเนี้ยครับเขามีซองพลาสติกห่อวุ้นเส้นในทีนึงนะครับวิธีการทำของผมก็คือจะใส่ไข่ดิบเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มโปรตีนนะครับไข่ไก่1ฟองมีพลังงาน70กิโลแคลอรี่นะครับมีพลังงานจากไขมันอยู่ที่50ประมาณ50กิโลแคลอรี่ต่อฟองก็ไขมันจากสัตว์ก็กินไม่เยอะอย่างนี้กระทรวงสาธารณสุขเขาแนะนำให้กินละส่วนผงชูรสจะใส่ทีหลังนะครับเราจะไม่น่าเชื่อ12บาทเส้นมีแค่นี้อ่ะประมาณไข่ไก่อาจจะเสียเวลาแป๊บนึงนะครับตรงนี้เอ๊ะอ๋อถูกแล้วเอาสักกี่ฟองดีฟองละ70ขอ4ได้ไหมครับเอาให้อิ่ม6เลยแล้วกันเยอะไปไหมเนี่ยเอาไข่ดิบตอกลงไปเลยเพราะเราจะไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยถ้าเราใส่น้ำไปก่อนเราจะกลับไม่ถูกแล้วมันจะล้นออกมาเสร็จแล้วเอาช้อนส้อมมาตีเทคนิคการทิ้งไข่นะครับผมก็จะเอาไว้ตรงไข่ไก่เนี่ยไว้ตรงซิงค์เพื่อที่ล้างไข่ขาวออกก่อนแล้วเวลาที่เอาไปทิ้งถังขยะมันจะได้ไม่เลอะเวลาตอกไข่เข้าไปก็เอาทำให้ไข่แดงมันแตกด้วยครับออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เห็นเนาะจะเป็นสีส้มเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเดี๋ยวขอพอสไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาม่าที่ทอดในไมโครเวฟเนี่ยครับใส่ในพอดีวางมือถือไว้ในไมโครเวฟแล้วก็ปรับความแรงสูงสุดเดี๋ยวแป๊บนะลืมใส่ฝาครอบปรับสัก6นาทีเพื่อให้ไข่มันสุกนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงมาคุยกันต่อนะครับพอดีผมกำลังเวฟอยู่นะครับตอนนี้ผ่านไปนาทีหนึ่งแล้วหรือ5นาทีก็
เครื่องปรุงนะครับผมจะใส่แค่ผงชูรสซองเดียวนะครับส่วนอีกซองนึงที่เป็นเต็มเครื่องเนี่ยจะไม่ใส่เลยน้ำมันก็จะไม่ใส่เลยนะครับเพราะผมกินน้ำมันแล้วผมจะเจ็บคอเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใส่อาหารที่มีพลังงานต่ำนะครับพลังงานทั้งหมด130กิโลแคลอรี่เอ๊ะไม่ใส่อาหารที่มีพลังงานต่ำผมรู้สึกเหมือนกินแล้วมันจะเยอะๆยังไงไม่รู้เดี๋ยวขออ่านหลังซองหลังซองบอกว่าใน130กิโลแคลอรี่เนี่ยมีไขมันทั้งหมด 2.5 กรัมไขมันอิ่มตัว1กรัมนะครับที่เป็น 5% ของอาหารที่เราต้องกินในปริมาณแต่ละวันมีโปรตีนน้อยกว่า1กรัมคาร์โบไฮเดรต27กรัมนะครับน้ำตาล11กรัมโซเดียม 1,600 มิลลิกรัมนะครับวิตามินก็จะมีธาตุเหล็ก 8% นะครับโอเคปริมาณไม่บอกเนาะอ้อปริมาณ40กรัมเขาบอกควรบริโภคก่อนแต่ไม่ยอมบอกว่าก่อนวันไหนทำไมไม่ยอมบอกอย.ทำไมไม่มีอย.มีแต่บาร์โค้ดข้างหลังกับอะไรไทยแลนด์เบสโปรดักต์ออฟไทยแลนด์ตลกเว้ยเฮ้ยไม่มีอ๋อมีอยู่ข้างหน้านี่ๆอย.อยู่นี่อย.ย่อมาจากอย่อยอย่อยไม่ใส่วัตถุกันเสียไขมันต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลอู้หน้าปกนี่กุ้งใหญ่มากพอแกะมากุ้งไม่มีก็ใส่ไข่กันอย่างนี้ไปกันเองเนาะโอเคเรามาดูก่อนว่าพอผ่าน2นาทีแล้วเป็นยังไงผมชอบเดินไปเรื่อยอย่างนี้นะนี่มันจะเป็นน้ำขาวๆอย่างนี้หอมจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเวฟต่อครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับตอนนี้เราก็ตกปลารอครับได้แผ่นซีดีแตกๆมาเอาไปทำอะไรได้อะเป็นแขวงหางช้างเหรอตกปลารอหือได้อะไรอ่ะเอานี่คือจับปลาได้มีสมบัติด้วยอ่ะโอ้ซันฟิตหีบได้อะไรอ่ะไอรอนออกแร่เหรออก็แปลกเนอะตกที่เดียวได้อะไรทั้งหลายอย่างอะไรอ่ะสาระไปกินมาม่าดีกว่าเสร็จยังหิวแล้วรอยแป๊บนึงตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง10วินาทีเนาะก็น่าจะโอเคแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ผมขออนุญาตเอาผงชูรสตรงนี้ออกไปทั้งซองเลยนะก็จะเหลือเพียงแค่ซองเดียวนะครับใส่แค่ซองเดียวพอไม่ทิ้งอุ๊แกแดนฟองฟอนเลยทำไมฟองฟอนอย่างนั้นนะโอ้ยร้อนเอาผ้าจับจะคนยังไงล่ะเนี่ยมันเหมือนไข่น้ำเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะทำการใส่นี่แล้วก็คนน่ากินมากอุ้ยร้อนเนี่ยน่ากินมากเลยควันฉุยเลยอ่ะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ย
ไข่เป็นแบบคือไข่เป็นรูปชามเลยอ่ะคือถ้าเกิดมีจานอีกใบหนึ่งนะคว่ำลงไปแล้วหงายมานะจะเป็นแบบเป็นรูปชามเลยอ่ะโอเคเรามาชิมกันรู้สึกวุ้นเส้นสองห่อเมื่อกี้นี่แทบมองไม่เห็นเลยกับกลายเป็นเนื้อไข่ล้วนๆเลยนี่เห็นไหมเห็นมันจะเป็นเส้นหยิ่ๆใสๆเฮ้ยอร่อยกำลังดีไม่เค็มด้วยสาเหตุที่ผมโรยผงชูรสภายหลังเพราะจากว่าผมเป็นคนกินรสไม่จัดแล้วเวลาที่มันผงชูรสมันอยู่ทั่วๆอาหารไปเนี่ยมันจะรสชาติมันจะไม่แตกต่างคือถ้าเกิดเรากินข้างหน้าแล้วมันอร่อยข้างในมันจืดรสชาติมันแตกต่างกันไปบ้างอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกดีกว่าโอ้แต่เหมือนจะเวฟไข่นานไปหน่อยไข่มันสีมันคล้ำๆนิดนึงเหมือนไข่มันไหม้ก็ประมาณนี้ไหนขอลองชิมไข่หน่อยจะเรียกไข่ในวุ้นเส้นหรือวุ้นเส้นในไข่ดีเพราะไข่มันเยอะกว่าวุ้นเส้นหูชิ้นใหญ่มากตัดก่อนยกผักพองน้ำก็ข้นมากนี่เห็นไหมครับอร่อยอ่ะมันหยุบหยุบอ่ะมันอยู่แบบวุ้นเส้นกับไข่สูตรนี้ลองไปทำกันได้นะครับเมื่อกี้ไข่6ฟองแล้วก็วุ้นเส้น2ถุงเนาะชามนี้ก็จะประมาณไข่ผมซื้อมาตกฟองละ5บาท5 6 30 30เส้นอีก20เป็น60แต่โปรตีนมหาศาลเลย อร่อยขอบคุณมากครับที่ตามชมกัน